ผมชื่อณจรหรือขจรศักดิ์จานำก็ทำงานทั่วไปเป็นพนักงานบริษัทมีอาชีพเติมก็คือวันหยุดขายยำแหนมอยู่วัดโบสถ์สามโคกก็ใช้รถดีโวในชีวิตประจำวันก็คือไปทำงานทุกเช้าไลฟ์สไตล์รถผมชอบดีโวตรงที่ว่าผมชอบแต่งรถก็คือมาทำล้อเสริมแหนบทำช่วงล่างใหม่โชคผมปรับเปลี่ยนใหม่หมดเพราะผมเป็นคนชอบแต่งรถชอบไลฟ์สไตล์และรูปโฉมของดีโวผมก็แต่งรถก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือมีลงล้อลงแมมโบก็มีวันช่วงวันหยุดถ้าเกิดผมมีเวลาผมก็จะออกไปดิฟกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ว่างก่อนหน้านี้ผมใช้รถกระบะของอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ผมก็รู้สึกว่ารถมันเริ่มเก่าเริ่มกินน้ำมันมากขึ้นมัธนะเริ่มไม่ค่อยดีผมก็เลยตัดสินใจขายแล้วก็เล็งมองรถผมก็ดูมาหลายยี่ห้อแต่ก็ตกลงกับแฟนว่าเราไปดูโตโยต้าไหมพอไปดูเราก็ตัดสินใจได้เลยว่ารถคันนี้ใช่ทั้งรูปลักษณ์ทั้งภายนอกภายในและความหนึบความแข็งและก็ระบบเครื่องเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนยกเครื่องมาใหม่หมดทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสนใจโตโยต้าเลยแต่เที่ยวนี้ผมก็เลยตัดสินใจเพราะว่าเข้าไปนั่งเสร็จทดลองขับแล้วมันรู้สึกนิ่มรู้สึกดีทั้งที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะตอนนั้นแต่ด้วยความที่ผมชอบรถแต่งผมออกมาเสร็จผมก็อยากแรงอยากอะไรก็มีเพิ่มตกแต่งเล็กๆน้อยๆก็เปลี่ยนออฟเฟซช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้หนึบขึ้นอะไรขึ้นเวลาไปดิฟไปแข่งอะไรกับเพื่อนก็จะได้ไลฟ์สไตล์ขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นหนึบขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองผมใช้การศึกษาในการเลือก Toyota Hilux Vivo คันนี้ไม่นานครับก็แค่เข้าไปดูตามโชว์รูมต่างๆศึกษาในเว็บไซต์ต่างๆดูแต่พอเข้าไปดูหลายๆยี่ห้อแล้วพอมาเข้ามาดู Toyota คันนี้ใช่เลยทั้งภายในภายนอกเป็นสิ่งที่เราต้องการกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วระบบเครื่องไม่ต้องพูดครับเงียบนิ่งรอบเดินเบามากทั้งที่ผมใช้ตัวเตี้ย5เกียร์ช่วงเวลาว่างที่ผมไปเทสไรดิฟกับเพื่อนมันบอกได้เลยครับว่าต้องไปสัมผัสเองถึงจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนว่าช่วงล่างเขาพัฒนาขึ้นมามากแค่ไหนแตกต่างจากรถที่ผมเคยขับมาฝากถึงเพื่อนๆที่ต้องการมองรถสักคันลองที่ไลฟ์สไตล์ในการแต่งรถในการแข่งรถหรือชอบดิฟไรในเวลาว่างลองมาดูได้ครับว่าลีโวเป็นยังไงหนึบจริงครับ Toyota Hilux Vivo หนึบจริงครับ